เขาสั่งเนี่ยพวกที่บอกโดดเรียนเนี่ยที่เป็นน้องๆเนี่ยอย่ามาเรียกน้องตาออมนะเข้าใจไหมฮะเออใช่เธอโดดเรียนอยู่ต้องห้ามเรียกเลยหัวข้อวันนี้คือต่อไปทุกคนจะไม่เจอพีอยู่ในไลฟ์ออมนะครับในพีจะกลับธนบุรีแล้วทุกคนเป็นลูกพระเจ้าตากต้องลาก่อนไปหาคุณพ่อแล้วเราจะลากันก่อนใช่เราจะไม่เจอกันอีกประมาณ2เดือนใช่โดดมามีคนโดดรู้สึกดีมั้ยเนี่ยเฮ้ยเจอเขาทำข้าวทุกครั้งเสร็จเขาจ้องเงินมาตีเขาก็จะแบบนี่ไงแบบเฮงตอนนี้กำลังรอซื้อข้าวอยู่นะคะซื้อราดหน้ากำลังซื้อราดหน้าไปให้ยายพีครับกำลังจะไปหาคุณยายงานกับตาออมบอกเลยพี่เรื่องน้องพีอะไรวะกินน้ำอะไรออมกินคาราเมลมาเคียโต้ค่ะนี่ครับออมกินกาแฟพี่กินช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่พี่กินกาแฟไม่เป็นทุกคนพี่เป็นเด็กกว่าออมอีกเธอมันทำราดหน้ายากเช็คชื่อก็ไปเช็คชื่อก่อนค่อยมาดูไม่หายไปไหนหรอกลูกพระเจ้าตากไม่หายไปไหนหรอกพอครูก็โดดมาเป็นออมไปส่องทวิตเตอร์มีแต่คนอยากเป็นสะพายพระเจ้าตากเธอรู้ว่าเขาจะตั้งกลุ่มสะพายพระเจ้าตากกันแล้วอะก็เธอจริงเหรอเออเขาบอกว่าเขาเป็นลูกพระเจ้าตากกันนะต้องเคี่ยวให้มันแบบคนๆไหมไม่รู้เขาสั่งราดหน้าสั่งรถอะไรคะรถเก่งครับหมายถึงรถราดหน้าหรือเปล่ารถราดหน้าคืออะไรวะเธอหรือว่ารถกาแฟที่เรากินอ๋อเออรถกาแฟโดดเรียนอยู่มีคนบอกว่าโดดเรียนงั้นทุกคนก็เด็กกว่าเราแล้วทำไมปากเธอมันไม่แดงเธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็ว่ากันได้เขาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ลองให้เขาไว้ผมยาวเพราะว่าเขาจะได้แหละคือเราจะมาไลฟ์แป๊บเดียวใช่เราจะมาบอกว่าอ๋อไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวพี่บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ฮะอะไรวะเราจะมาบอกว่าลูกพระเจ้าตากจะกลับธนบุรีแล้วใช่เราจะกลับธนบุรีแล้วทุกคนจะต้องมานั่งคุยไลฟ์กับอาจารย์มาดูไลฟ์ด้วยเหรอแทนนะฮะไม่รู้มีแต่คนโดดเรียนนี่ฉันไลฟ์ผิดเวลาหรือเปล่าเขาเปิดเทอมกันแล้วใช่เหรออืมเอ็มก็เปิดแล้วเด็กน้อยเนี่ยจริงๆมอเขาก็เปิดเสมอแล้วไลฟ์บ่อยมากไลฟ์บ่อยเพราะว่ามีแต่คนอยากเป็นสะพายพระเจ้าตากเราก็เลยมาไลฟ์โฉมหน้าคนกดแฟนเป็นนี่เองเธอใส่แว่นทำไมหรอฮะอิจฉาหรอคะทำตัวหน้าเหมือนไส้ปะอิจฉาหรอคะเขาจะกวักมือหรือว่าเขาจะเดินมาส่งกันแน่เธอนี่เขากวักมือเดี๋ยวพี่ลงไปเอาลาดหน้าก่อนแป๊บนึงโดนลาดหน้าแล้วอยากโดนฟาดหน้าไหมครับเรื่องอะเมื่อวานพี่ไปสนามกอล์ฟอะไรค่ะไม่แน่ใจว่าใช่พี่ไปน็อตปาร์คค่ะทุกคนสนามกอล์ฟอยู่น็อตปาร์คเขาไม่ได้ถามรสชาติเธอเขาถามว่ารสอะไรคนนั้นถามว่ารสอะไรเธอสนามกอล์ฟน็อตปาร์คใช่ปะใช่เราตีอยู่ตรงนั้นครับฟังหน่อยเนาะโอ้ยยังร้อนอย่าพูดคำหยาบมันร้อนเธอว่าเหรอเธอจะให้เธอให้เขาพูดว่าโอ้ไม่นะมันร้อนจังเลยนะเธอจะให้เขาพูดงี้เหรอต้องตกใจมันก็ต้องพูดนี้ป่ะเราไม่ใส่แว่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูแบบทำไมอ่ะเราไม่จำเป็นจำเป็นโหเมื่อวานไปสนามกอล์ฟเขาน่าจะเอาแว่นไปเขานั่งแบบอย่างเงี้ยโคตรร้อนเลยเ
นี่มีแฟนๆถามว่าถ้าเจอตาออมเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมได้คือจะบอกก่อนว่าออมอ่ะเป็นคนที่ทำตัวไม่ค่อยถูกเมื่อเจอแฟนคลับกำลังแบบอุ๊ยไอ้เจ๊งเป็ดตาออมในเงี้ยใช่ๆก็คือเดินเข้าไปทำตัวปกติแบบเฮ้ยน้องตาออมถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างงี้ได้เลยเพราะว่าออมเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นไปก็ไปทำอะไรวะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปนั่งวัดความดันแบบไปนั่งวัดความดันอยู่ก็มีพี่พยาบาลเขาก็เอาบัตรประชาชนให้เขาดูว่าเออเราคือตัวจริงนะอะไรเงี้ยแล้วพี่พยาบาลเขาก็ถามปกติเขาจะถามว่าชื่อนามสกุลอะไรคะเบญพาใช่ไหมอะไรเงี้ยทีนี้เขาถามว่าตาออมใช่ไหมคะแล้วตอนแรกเราก็คือตอนนั้นเบอร์เราก็คิดว่าพี่เขาถามมาชื่อจริงเราคือตาออมใช่ไหมแบบคือตาออมใช่ไหมเราก็ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่าชื่อในบัตรประชาชนกูไม่มีชื่อตาออมนี่หว่าแล้วก็หันไปหาพี่เขาแล้วพี่เขาก็แบบไม่คิดว่าจะเจอตัวจริงอะไรตัวเล็กมากเลยแบบพี่จำเราไม่ได้แล้วออมอะทำตัวไม่ถูกคือนั่งวัดความดันด้วยความแบบ อย่างเงี้ยคือออมทำตัวไม่ค่อยถูกเวลาแบบเจอคนกล้องมันจะสั่นเหมือนเราอยู่ในรายการขับรถสักรายการใช่รายการพี่โอ๊ตสดมากเลยอะรายการนิกกี้อะอันนี้ก็เป็นน้องพีพีไดฟิงทุกคนก็ทุกคนเทิดออมไลฟ์ก็พยายามอย่าให้ออมรั่วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรั่วก็ติดพัตเตอร์ไว้รั่วก็อุดไว้อืมอุดไว้เพิ่งเรียนเสร็จเก่งมากเรียนเสร็จได้ไง10โมงเธอน้องโกหกแล้วแฟนคลับโกหกแล้วเรียนกี่โมง7โมงบางทีคนเรามันก็ต้องมีความเชื่อใจให้กับคนที่รักไว้เธอจะมาจับผิดทุกอย่างไม่ได้โอเคเธอเป็นผู้ชายเธอต้องเข้าใจสิคนเรามันต้องให้ความไว้ใจกับคนที่เรารักไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเราก็ต้องเชื่อโอเคเราเชื่อหมดเออเธอสวยจังใครสวยจังเธอไงเธอชมเขาหรออันนี้ตอแหลสวยจังเลยอันนี้โกหกไม่ดีนะคะป้ายร้านใหญ่มากเขียนว่าลังปังไว้เฮ้ยอยู่ด้านหลังทำไมเธอต้องเสียงตัวใหญ่อะทำไมต้องเสียงดังตามป้ายตัวใหญ่ไงเขาอาจจะคนเธอคนขายเขาอาจจะมี energy แบบว่าตังไว้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้นะเว้ยเดี๋ยวเขาวนกลับมาทางเดิมแล้วเดี๋ยวเธอจะเห็นว่ามันเขียนว่าอะไรที่มีเรียนเดี๋ยวมาแป๊บนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วเราถึงบ้านยายเราจะลงก่อนดีใจจังทำไมหรอมาใบหวยเออพี่ใบหวยหน่อยดิไม่เอาเดี๋ยวไม่ถูกอะทำไมอะเขาจะซื้อเองเขาจะซื้อเองได้ไหมเลขถูกใจไม่มีอะคือเขาชอบเลขที่มันคู่กันไหมหรออย่างเช่นเราปะแบบเราคู่กันอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเลขแบบ2244อะไรเงี้ยเขาชอบเลขคู่กันแล้วชอบเลขอะไรเขาอ่ะเขาชอบเลข22ทำไมอะก็เธอก็ชอบเลขนี้แล้วชอบเหมือนกันไม่ได้อะใช่แล้วทำไมเธอชอบเลข22อ่ะวันเกิดเธอก็วันเกิดเขาแต่ว่ามันใช่เขาเลยชอบวันเกิดเธอเป็นไงทุกคนมันไม่ได้บังคับด้วยนะไม่ได้หยิกด้วยนะเห็นป่ะไม่ได้หยิกด้วยวันเกิดเขาก็12ไงมันก็มีเลข2อ๋อโอเคชอบ22เป็นไงล่ะงวดนี้นะคะ22บ้ามันออกยากเธอเลขเหมือนกันน่ะทำไมอ่ะจะออก39 49ทำไมอ่ะเธอ21มันต้องออกให้กับความรักของเราเว้ยเธอเขาไม่ยอมความรักของเรามันยิ่งใหญ่มันต้องออกให้ความรักของเราเว้ยเธอ22 24เออถ้าเกิดไม่ถูกแบบทำไงไม่ถูกก็ไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเธอมันก็เป็นแค่ประสบการณ์นะคะคนเราถ้าผิดพลาดเราก็อย่าไปตอกย้ำความผิดพลาดของตัวเองอยู่บนหัวเธอดูในไลฟ์ดิอ๋อใช่สวยแล้วเขาสวยไหมสวยน้อยไม่คิดนานสวยน้อยกว่าเดี๋ยวคิดเร็วก็หาว่าไม่คิดอีกสวยน้อยกว่าอะไรสวยน้อยกว่าก้อนเมฆนิดหนึ่งทำไมนิดนึงอ่ะเธอปกติเธอบอกเขาสวยที่สุดไม่ใช่หรอก้อนเมฆสวยที่สุดไม่เธอบอกเขาสวยที่สุดเธอเขินหรอแค่ออกไลฟ์นิดเดียวเธอเขินเลยหรอฮะจะไลฟ์ขากลับไหมล่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์อีกรอบนึงถึงบ้านยายเดี๋ยวหายายก่อนโอเคทุกคนค่ะถึงบ้านยายแล้วนะคะเดี๋ยวให้พีมาลาเพราะฉันรู้ว่าฉันลาไปพวกเธอก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะไปเลยครับคุณพี่เซเว่นอยู่ตรงไหนนี่ไง
ก็หน้าบ้านใหญ่โอเคอะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบนึงก็ถ้าเกิดไม่กลับมาแล้วก็เจอกันอีกประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนอยากทุกคนอยากให้กลับมาไหมเธออยากให้กลับมาก็ไปเรียนก่อนก็ไปเรียนก่อนใช่ไปเรียนก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่กลับมาอาแบบบอกลาบ๊ายบายครับทุกคนเธอจะสุ่มแก้มหน้าเขาทำไมนึกว่าถ่ายยูทูบไงไปแล้วค่ะพี่เป็นคนชลบุรีเหรอใช่ค่ะทำไมวะเธอเขียนหัวร้ายว่าอะไรกับชลบุรีไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกลับมาบ๊ายบายค่ะ